อ่ะสวัสดีครับแซงแม็กนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมีอะไรแปลกๆมาให้ชมกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสปอตเวลดิ้งนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับชุดบอร์ดคอนโทรลเสียนี่นะครับยังไม่รู้นะครับว่าจะซ่อมได้ไหมนะครับแต่เดี๋ยวมาพามารีวิวไส้ในมันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันทำงานยังไงนะครับก็เห็นว่ามันแปลกดีนี่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็สวยงามนะครับราคาตัวเครื่องเนี่ยไม่เบาเลยนะครับน่าจะถ้าดูไม่ผิดนะครับน่าจะ 5-6,000 ถึง 7,000 นะครับไม่แน่ใจนะครับโอเคทีนี้มาดูหลักการทำงานของมันนะครับตัวนี้นะครับเขาจะใช้เป็นซูเปอร์คาปานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลิเทียมไทเทเนตหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วไม่น่าใช่นะครับดูทรงแล้วอาจจะไม่ใช่ลิเทียมไทเทเนตน่าจะเป็นซูเปอร์คาปานะครับเป็นแรงดันต่ำแต่ความจุสูงนะครับสเปคไม่แน่ใจว่ากี่ฟาราดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนอะไรบอกนะครับนี่มันมี2ลูกเห็นไหมเขาอนุกรมกันอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างด้านท้ายนะครับปึ๊บนี่แกะออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่มันถอดออกมาไม่ได้นะครับเขาสปอตด้วยเลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับดูทรงอาจจะเป็นซูเปอร์คาปานะครับนี่โอเคทีนี้มาดูหลักการทำงานนะครับก็หลักการทำงานง่ายๆนะครับพื้นฐานการเชื่อมการสปอตง่ายๆเลยนะครับนี่ขออภัยมือเดียวนะครับออกมาตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับนี่เป็นขั้วบวกขั้วลบออกมาแบบนี้ก็ใช้ MOSFET นะครับนี่ชุด MOSFET แรงดันต่ำแต่กระแสสูงเป็นสะพานไฟเป็นเหมือนสวิตช์ปิดเปิดนะครับสั่งงานโดยชุดบอร์ดคอนโทรลนี่นะครับเมื่อเราสปอตนะครับ MOSFET เนี่ยนะครับมันก็จะนำไฟนะครับมันทำหน้าที่เหมือนสวิตช์เลยนะครับเมื่อนำไฟนะครับไฟนะครับก็ออกจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับอันนี้เป็นขาออกของ MOSFET ขาเข้าก็จะเป็นแถบนี้นะครับมันก็จะเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะครับนี่เชื่อมต่ออยู่แบบนี้นะนี่นะครับเชื่อมต่ออยู่แบบนี้ไอชุด MOSFET ตรงนี้ก็สั่งงานโดยชุดคอนโทรลนะครับเมื่อเราสปอตไฟก็ออกมาบวกลบออกมาแบบนี้นะครับบวกลบแบบนี้มันก็จะเป็นการสปอตโดยใช้หัวสปอตแบบนี้นี่นี่เป็นหัวเชื่อมหัวสปอตนะครับนี่ไว้สำหรับเชื่อมสปอตแบตเตอรี่ตระกูลลิเทียมนะครับลิเทียมไอออนลิเทียมฟอสเฟตอะไรก็แล้วแต่นะครับน่าจะเป็นตระกูลก้อนกลมนะครับใช้ได้ดีพวกนี้นะครับพวก186503250อะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นเครื่องสปอตเวลดิ้งนั่นแหละนะครับสายแบตเตอรี่รู้จักกันดีนะครับแต่สายอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับอาจจะดูแปลกหูแปลกตาหน่อยนะครับทีนี้อาการของมันก็คือนี่นะอย่างที่บอกนะครับบอร์ดคอนโทรลเสียนะครับเจ้าของเครื่องบอกว่าป้อนไฟผิดนะครับป้อนไฟเข้าฝั่งที่เป็นต่อสวิตช์นะครับนี่จุดนี้ไว้ต่อสวิตช์แป้นเหยียบนะครับสำหรับนี่นี่แหละนะครับ power supply interface ทำไมเขียนอย่างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่มันสำหรับต่อสวิตช์นี่นะเป็นสวิตช์ปุ่มกดแบบนี้นะครับสำหรับสั่งงานการสปอตนั่นเองนะครับใช้เท้าเหยียบนะครับลูกค้าบอกว่าน่าจะต่อไฟเข้าทำให้ชุดคอนโทรลเสียนะครับนี่ก็เดี๋ยวมาลองทดสอบซ่อมกันดูนะครับไม่รู้ว่าจะซ่อมได้ไหมก็เอามารีวิวให้ชมกันก่อนคร่าวๆนะครับนี่ผมก็สงสัยมานานเหมือนกันนะครับว่าด้านในมันมีอะไรนะครับเขาก็ใส่ซูเปอร์คาปามานะครับอ๋อลืมบอกตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยงจากภายนอกนะครับไม่ได้ไฟเลี้ยงในตัวนะตอนแรกนึกว่าเป็นแบตนะครับที่จริงเราไปเรามาดูไปดูมาน่าจะเป็นซูเปอร์คาปาอย่างที่บอกนะนี่มันใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟแยกด้านนอกนะครับจ่ายไฟเข้าไปไฟก็ชาร์จนะครับชาร์จประจุเข้าคาปาจากนั้นเวลาเราสปอต
เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตอนสปอตมันต้องใช้กระแสสูงมากแล้วคาปาเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีที่สุดนะครับที่จริงบางตัวก็ใช้เป็นแบตลิเทียมตระกูลลิเทียมโพลิเมอร์หรือว่าลิเทียมตระกูลอื่นๆที่มันจ่ายกระแสสูงๆได้กระแสชั่วคราวนะครับความจุอาจจะไม่เยอะแต่กระแสชั่วคราวนี่ให้จ่ายได้สูงๆนะครับที่ทำได้ก็จะมีตระกูลลิเทียมไทเทเนตลิเทียมโพลิเมอร์อะไรพวกนี้สามารถทำได้อีกหนึ่งตัวเลือกก็คือเป็นคาปาซูเปอร์คาปาที่ความจุสูงๆเวลาดิชาร์จด้วยช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยกระแสตรงนี้มันจะจ่ายออกมาเป็น 3-4-500 แอมป์ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคาปาความจุสูงแรงดันต่ำนั่นเองนะครับวัดดูแล้วนะครับแรงดันจุดนี้มันแค่3โวลต์แต่นะครับมันสามารถจ่ายกระแสชั่วขณะได้อย่างต่ำๆเลยมี 4-500 แอมป์สามารถทำได้แน่นอนเป็นกระแสช่วงสั้นๆเพียงพอต่อการสปอตเชื่อมสปอตนั่นเองนะครับโอเคหลักการก็ประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็คงพอให้ดูพอหอมปากหอมคอกันเท่านี้เดี๋ยวซ่อมให้ลูกค้าก่อนนะครับไม่รู้จะรอดไหมเคสนี้นะครับ